นับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วน1166ผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิ์ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีคุณธรรมผู้ค้ำประกันจะผูกพันตนเองกับหนี้เสมือนตนเองเป็นผู้กู้ซึ่งผู้ให้กู้มักจะเขียนสัญญากู้ยืมว่าให้ผู้ค้ำประกันเป็นลูกหนี้ร่วมถ้าผู้กู้ไม่ชำระเงินตามสัญญาผู้ให้กู้จะฟ้องผู้ค้ำประกันร่วมในฐานะลูกหนี้ร่วมซึ่งจะสามารถยึดทรัพย์สินของผู้ค้ำประกันในฐานะลูกหนี้ร่วมมาขายท่อตลาดเพื่อใช้หนี้แก่ผู้ให้กู้ได้เป็นในเรื่องของกฎหมายน่ารู้ที่หยิบมาฝากนิดนึงที่จะเรียนท่านผู้ชมคือคำว่าลูกหนี้ร่วมมันต่างกับคำประกันธรรมดาอย่างไรโดยหลักคำประกันถ้าเป็นลูกหนี้ร่วมนี่หมายความว่าเจ้าหนี้เนี่ยเขาจะยึดทรัพย์จากผู้กู้อาจจะฟ้องจำเลยที่หนึ่งผู้ค้ำประกันจำเลยที่สองจะยึดทรัพย์จากใครก็ได้แต่ถ้าเป็นคำประกันธรรมดานี่ถ้าผู้กู้มีทรัพย์สินอยู่มันจะไปบอกศาลครับไปยึดทรัพย์ของจำเลยที่หนึ่งที่กู้เถอะของผมนี่ให้ยึดก่อนถ้าเหลือคือมาเอาของผมอันนี้เราสามารถได้แต่ถ้าเป็นลูกหนี้ร่วมโจทย์เขาจะเลือกเอาเลยจะเอาใครกันยึดใครก็ได้ใช่ไหมฮะนี่มันข้อแตกต่างแต่เรียนท่านเหมือนกันที่จะประกันผู้ต้องหาที่กลับเรียนไปแล้วเนี่ยค้ำประกันนี่ยากที่จะพ้นความรับผิดเราต้องคิดให้ดีพอเซ็นชื่อค้ำประกันปั๊บนั่นเท่ากับเรารับผิดเขาแล้วรับผิดต่อเจ้าหนี้เขาแล้วจะไปอ้างอย่างนู้นอย่างนี้กฎหมายมีข้อยกเว้นบางอย่างที่ผมเคยเรียนเนี่ยเช่นหนี้หมดกำหนดแล้วไอ้เจ้านี่ไม่ฟ้องจำเลยที่หนึ่งอย่างนี้เราพ้นค้ำประกันอัดพ้นผิดได้กฎหมายมีแต่เขาจะเขียนบอกให้ยกเว้นข้อนี้มาตรานี้มาตรานี้มาตรานี้มันก็ศาลฎีกาเคยตัดสินบอกเป็นข้อตกลงกันระหว่างคู่ความโจทก์จำเลยเพราะฉะนั้นเมื่อตกลงว่ายกไม่ต้องเอามาใช้คุณก็ไม่ได้พ้นความผิดสรุปแล้วยากที่จะพ้นความรับผิดนะครับอยากมีให้ประกันคนอยากยากให้ประกันคนอยากสารวณให้เอาเมียสองนี่เขาเขียนไว้อยากมีให้ปลูกหมากอยากยากให้ประกันคนอยากสารวณให้เอาเมียสองนะครับเพราะงั้นถ้าประกันก็เช่นสมมติน้องพิมประกันให้อาโสพลนี่แสนหนึ่งก็เตรียมเสียมาเลยแสนนี่เตรียมตังค์ไว้ใช้นี่เลยใช่ไหมคะทำประกันรถเช่าซื้อรถยนต์มอเตอร์ไซค์ต่างๆก็เตรียมไปเลยค่ะนะคะก็มาอดควรกันทีหลังไม่ได้แล้วส่วนใหญ่นะคะพอประกันตอนที่เซ็นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเกรงใจแต่พอไประหว่างทางคิดได้จะถอนประกันเนี่ยมันยากแล้วนะคะไปถอนระหว่างทางบริษัทก็จะไม่ค่อยยอมไม่มีทางเขาไม่ยอมหรอกค่ะคือลักษณะว่ามันมีกฎหมายเขาให้คุ้มครองเมื่อคุณเซ็นแล้วเนี่ยคุณจะมาถอนทีหลังไม่ได้ค่ะเหมือนเราสมมติเราอย่างประกันผู้ต้องหาที่หาหรือเรื่องยาเสพติดประกันถ้าตำรวจเขาอนุญาตหรือศาลอนุญาตเอาออกไปเราต้องมีหน้าที่เอามาส่งเขานะถ้าเกิดผู้ต้องหาหนีปั๊บเนี่ยปรับสัญญาเท่าไหร่ 300,000 400,000 ก็ต้องเป็นไปตามนั้นจะมาอ้างอย่างงุ่นอย่างนี้ไม่ได้เป็นแต่เพียงว่าเราขอเวลาศาลอย่าเพิ่งรีบขายท่อตลาดเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันขอไปตามตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งให้ถ้าตามมาได้ศาลก็ต้องปรับนะเช่นสมมติว่า 400,000 ท่านอาจเอาลดให้ปรับเพียง 100,000 ค่ะไม่ใช่ไม่ปรับนะครับเพราะผิดสัญญาแล้วก็ถือว่าต้องโดนค่าปรับอยู่ดีผมมีคดีแรกในชีวิตผมว่าความคดีอาญานี่ผมจำชื่อได้สวัสดิ์ศรีหอมกลิ่นอยู่อำเภอคูเมืองบุรีรัมย์อันนี้ถูกหาว่าลักทรัพย์ไก่3ตัวศาลให้ประกันไปอันนี้มาไม่ทันบ้านนอกสมัยก่อนนี่คูเมืองมารถติดหล่มมาไม่ทันมาไม่ทันก็ไปศาลบ้านนอกก็ไม่ได้ไปศาลศาลก็ถอนประกันตำรวจก็มาจับใส่โซ่ไปขังเรือนจำบุรีรัมย์พักพวกก็มาหาขอร้องให้เป็นทนายความเอาแล้วก็ช่วยไปสู้ไปถูกขังไว้3เดือนแต่ศาลท่านมณิจิตจังกลับเป็นหัวหน้าศาลบุรีรัมย์ผมก็สืบพยานวันเดียวศาลปล่อยเลยนะครับอันนั้นเป็นคดีแรกที่ผมจำได้เพราะฉะนั้นการประกันนี่ศาลนัด9โมงท่านต้องไปก่อนต้องไป8โมง30แล้วไปบอกกับทางเจ้าหน้าที่ศาลพวกเขาเรียกว่าผู้อำนวยการนี่จ่าศาลนี่ผมนำผู้ต้องหามาแล้วนะนำจำเลยมาแล้วนะครับนี่ไปแจ้งเขาก่อนเลยต้องไปแจ้งทำไปอย่างนั้นไม่ได้อย่าพอศาลเขาวินิจฉัยตูมมาดิทำอะไรไม่ทันไม่ได้ไม่ได้แล้วนะต้องตรงเวลานะฮะต้องไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมเองเขาเนี่ยผมจากการเป็นทนายทำให้เราต้องมาก่อนเวลาครับอยากจะมานี่ก็กลัวมาไม่ทันกลัวน้องจะอยู่คนเดียวบ้างออกจากบ้านสามโมงแล้วมาถึงนี่บางทีอีกครึ่งชั่วโมงเข้ารายการก็ไม่เป็นไรก็อ่านหนังสือเล่นก็
ไปก่อนเวลาดีที่สุดนะคะเวลาที่ติดต่อราชการมันตรงต่อเวลาเนี่ยสำคัญมีวินัยมีความซื่อสัตย์มีกตัญญูถ้าคนมี3อย่างนี้มีวินัยมีความซื่อสัตย์กตัญญูรับรองเจริญแต่คนไทยเรื่องตรงต่อเวลานี่ส่วนมากก็รถติดนะครับคำฮิตนะฮะอ้างไม่มันอ้างไม่ได้นะคืออย่างอ้างยากเลยนะคะรถติดอ่ะงั้นคุณต้องมาก่อนเวลาผมเป็นลูกเสือชาวบ้านที่นางรองผมเป็นสมิตอำเภอนางรองเขาก็จัดอบรมลูกเสือชาวบ้านไม่ได้ตรงนี้เนี่ยตรงต่อเวลาพวกเราต้องมาให้ตรงเวลาตรงเวลาพวกเราต้องมาให้ตรงเวลาเขาจะสอนครับการเวลาไม่คอยท่าวันเวลาไม่เคยคอยใครเนี่ยค่ะแล้วสองอันหนึ่งขยะครูเขาจะสอนตอนชดเนี่ยต้องเก็บนะใส่กระเป๋าขยะเศษกระดงกระดาษจะไปทิ้งเก็บค่ะเลยเป็นนิสัยผมเหมือนกันได้ความรู้จักกันเป็นเสือชาวบ้านค่ะอาจารย์มีสายเข้ามานะคะคุณดาริกานะคะจากพังงาค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับเชิญค่ะมีอะไรเชิญเลยครับมีปัญหาอะไรเชิญนะครับถามว่าเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะผู้จัดการมรดกท่านก็ต้องดูว่า1ทายาทมีใครบ้างที่จะได้รับมรดก2ทรัพย์สินมีอะไรบ้างก็มาแบ่งกันทั้งหมดให้แก่ทายาททุกคนเท่าๆกันของคุณมีพี่น้องกี่คนฮัลโหลค่ะมีพี่น้องกี่คนพี่น้อง8คนค่ะ8คนแล้วขอโทษคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่มั้ยแต่มันมีปัญหาที่ว่าเด็กอายุไม่ครบอะค่ะเด็กเซ็นหนังสือไม่ได้ทำไงคะไม่ครบก็ไม่ได้พ่อเขามีไหมล่ะพ่อแม่เด็กอะค่ะพ่อแม่เด็กมีไหมพ่อแม่เด็กมีไหมพ่อเสียแล้วค่ะแม่ก็ไม่ได้จดทะเบียนเอาแม่ไปจดทะเบียนก็เป็นแม่ของลูกใส่ชื่อเขาไว้ก็ได้เนี่ยใส่ชื่อเขาไว้ก็ได้จดได้ใช่ไหมคะก็เป็นเอกสารได้ใช่ไหมคะได้คุณไปหาที่ดินเถอะเอาคำสั่งศาลไปแล้วก็จะแบ่งให้1 2 3 4 5แบ่งไปคนละเท่ากันแบ่ง8นะคะมี8คนอ่ะถ้าทรัพย์สินเป็นบ้านเป็นเรือนถ้าแบ่งไม่ได้กฎหมายเขาบอกว่าให้เอาขายแล้วเอาเงินมาแบ่งกันนะครับเข้าใจไหมครับคุณดาริกาค่ะดาริกาค่ะนะครับมีข้อสงสัยอีกไหมคะคุณดาริกาไม่อยากทราบแค่ว่าเอาเอกสารของเด็กคะเอามายังไงคะเอาขอมันก็มีบัญชีมีทะเบียนบ้านเนี่ยเบียนบ้านสุทธิบัตรวิธีปฏิบัติง่ายที่สุดไปหาที่ดินที่คุณอยู่ที่พังงานั่นแหละนะกับสุทธิบัตรสองอย่างใช่ไหมคะทะเบียนบ้านสุทธิบัตรรู้จักอยู่ไหมแล้วคุณจะต้องให้แม่เขาเซ็นไหมคะให้แม่เขาเซ็นไหมพาแม่ไปด้วยบรรดาก็ระบุใส่ชื่อลูกเขาไว้นะครับคุณดาริกาอยู่ในสายไหมโอเคนะครับความจริงท่านเขาอยู่ไกลค่ะเขาอยู่แม่เขาอยู่เขาอยู่ลำพูนนะคะอ๋อเอาอย่างนี้ถ้ารู้จักคุณอดีตส.ส.พังงาเนี่ยคุณกฤษศรีฟ้ารู้จักไหมไม่รู้จักนะคะรู้จักคนไหนพาไปหาคนนั้นมันง่ายขึ้นนะครับโอเคครับแต่ไม่เคยได้เข้าหาเอาไปหาเขาบอกว่าโสพลสว่างแนะนำมานะครับเอาขั้นตอนนี้ก่อนละกันนะคะคุณดาริกาติดขัดได้โทรมาละกันนะค่ะจ้าคือเราก็ใส่ชื่อครอบครองแทนเด็กครับคือกรณีผู้รับมรดกที่เป็นเด็กเนี่ยนะคะจะมีปัญหาเพราะว่าอ้าวเด็กก็ยังเล็กนะเซ็นหนังสือไม่ได้คืออย่างนี้โดยหลักอย่างนี้ค่ะน้องถ้าเขามีกฎหมายจะบังคับว่าถ้ามีการซื้อขายถ้าเด็กไปซื้อเนี่ยเขากลัวเด็กจะเสียเปรียบกฎหมายจะต้องมีผู้ดูแลแทนถ้าอันไหนได้มาโดยเฉลี่ยหาได้มาอย่างนี้นี่ไม่จำเป็นนะครับกับมรดกก็เช่นเดียวกันก็โอนมาให้ใส่ชื่อคือถ้าเป็นที่ดินก็ง่ายเลยโอนมีชื่อไปเลยนะคะที่สำคัญคือเด็กถ้าเด็กได้แล้วไม่เสียหายอะไรนี่ก็ยังให้รับมรดกมามันเสียอะไรไม่มีแต่ถ้าจะขายเด็กขายทรัพย์ของเด็กเขาเรียกจำหน่ายทรัพย์ผู้เยาว์ต้องขออนุญาตศาลนะฮะแล้วถ้าเกิดโอนมรดกให้นี่เสียต้องเสียค่าโอนไหมฮะถ้าเป็นที่ดินหรือเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเสียอัตราต่ำอันนี้จำนวนอาจจะเป็น 0.2 หรือเท่าไรเนี่ยนะเสียอัตราต่ำมากเรื่องของมรดก
แต่ว่าถ้าเกิดจะไปแบ่งมรดกกันแล้วนะคะที่สำคัญผู้จัดการมรดกต้องแบ่งให้เท่าๆกันนะคะอย่าไปใส่ตัวเองมากกว่านั้นระวังอาจจะคนที่ว่าของเด็กๆรับไม่ได้ก็ใส่ให้ตัวเองซะเลยแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องระบุว่าครอบครองแทนค่ะนะคะมีสายคุณพรนะคะจากกาฬสินธุ์เข้ามาสวัสดีค่ะคุณพรสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญเลยครับพอดีพ่อเป็นผู้จัดการมรดกค่ะโดนฟ้องโดยที่ยังไม่โอนให้ใครเลยต้องทำยังไงคะเขาฟ้องคดีอาญาระวังติดคุกนะเราก็ทำไมเราถึงไม่โอนล่ะเขามาแล้วค่ะเออคุณพรทำไมไม่โอนให้เขาล่ะอันพอดียังไม่โอนค่ะลูกหลานยังไม่พร้อมค่ะพ่อก็เลยยังไม่โอนตอนนี้เราก็ต้องไปแจ้งเขาถ้าเขาฟ้องศาลเราก็ต้องไปหาทนายไปชี้แจงให้ศาลว่ายื่นต่อศาลว่าเราพร้อมที่จะโอนแต่ขณะนี้พวกลูกหลานพวกผู้ทายาทต่างๆยังไม่พร้อมถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะโอนให้อย่างนี้ก็เป็นแสดงถึงความบริสุทธิ์แล้วกี่ปีแล้วนี่เป็นผู้จัดการมรดกกี่ปีแล้วค่ะแต่ว่าน้องเขยเป็นผู้ยื่นฟ้องค่ะน้องเขยน้องเขยฟ้องก็ว่าเป็นน้องเขยนี่เป็นมรดกของใครคะเนี่ยคุณพ่อเป็นคนดูแลปู่ค่ะเป็นของปู่ใช่ไหมคะไอ้เรื่องใครฟ้องผิดฟ้องถูกอย่าเพิ่งไปคิดคุณอาจจะถามว่าไอ้น้องเคยมีสิทธิ์ฟ้องไหมอย่าเพิ่งไปคิดผมแนะนำว่าเราในความบริสุทธิ์เขาฟ้องมาเป็นคดีอาญาใช่ไหมอาญาหรือแพ่งที่ที่เขาบอกว่าเป็นความแพ่งคดีแพ่งหรือถ้าคดีแพ่งแล้วก็รับงานแล้วก็ไปหาทนายที่เขียนซื้อเป็นแล้วก็กราบเรียนศาลว่าเราเป็นผู้จัดการมรดกจริงเรามีพี่น้องกี่คนที่จะได้แล้วก็พร้อมที่จะแบ่งแต่ที่นี่พี่น้องไม่พร้อมกันถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะแบ่งทันทีแบ่งให้เลยอย่างนี้มันก็ไม่ต้องไปสู้ความอะไรกันแหละแต่ว่าที่สำคัญคุณปู่มีลูกกี่คนคะเนี่ยคุณพรสี่ค่ะแต่ว่าเสียแล้ว2คนเหลือพ่อกับพี่ชายค่ะคืออย่างนี้เดี๋ยวก่อนนะถ้าเสียแล้วถ้าเสียเขามีพ่อแม่เขามีลูกไหมน้องสาวพ่อที่เป็นน้องเขยพ่อที่ไปฟ้องคือมีลูก1คนค่ะลูกเขาก็มีสิทธิ์รับมรดกแทนที่ค่ะรับแทนที่นั่นน่ะหนึ่งนะครับกลับไปที่ผู้ชมนะฮะกรณีสมมติว่าทายาทเนี่ยลูกเนี่ยมีสิทธิ์รับมรดกเกิดลูกตายถ้าเขาแต่งงานมีลูกนั่นคือหลานเนี่ยหลานเขาก็มีสิทธิ์รับมรดกแทนที่อย่าไปคิดว่าไม่ดงไม่ได้ไม่ใช่เขาจะมีทายาทตามลำดับนะคะคุณพ่อตรงนี้คือติดยังไงคะแปลว่าเหลือ2คนใช่ไหมคะที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วน2คนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วมีแต่หลานใช่ไหมคะค่ะมีแต่หลานค่ะไปอยากได้เงินคุณหรอกเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านเขียนไว้หมดเลยพ่อแม่ตายแบ่งกันยังไงแบ่งรับมรดกยังไงเขียนไว้หมดอันนี้คือถ้าศาลเขาฟ้องแล้วจดหมายศาลมาคือเราต้องหาทนายใช่ไหมคะก็ไปหาทนายว่าเราไปหาทนายจะรู้จักไปหาสภาทนายความได้หรือไปอยากได้ก็ไปหาอัยการจังหวัดที่กาฬสินธุ์ได้บอกว่าดูรายการ MB Variety นี่โสพลเพชรสว่างแนะนำมาเขาอาจจะมีคนเขียนให้เราไม่ได้ไปโกงนี่ก็ไม่ต้องไปสู้คดีอะไรมากไม่ต้องไปจ้างทนายเราให้เขาเขียนให้แล้วก็ไปยื่นต่อศาลนะค่ะแต่ถ้าเรารู้จักทนายก็ไปหาเขาหน่อยนะแล้วอย่างนี้ความพร้อมไม่พร้อมดูตรงไหนครับอาจารย์ครับพร้อมอะไรเมื่อกี้เขาบอกว่าญาติพี่น้องไม่พร้อมเนี่ยฮะอาจอยู่คนละที่คนละทางเขาถึงไม่ทำการบ้านแล้วจริงๆคุณปู่เสียชีวิตมานานยังคะกี่ปีแล้วคะเสียตอนปี52 53นี่แหละค่ะ53เอาไปจัดไปให้ซ้ายถูกต้องครับไปยื่นอย่างนี้ศาลก็คงจะพิพากษาตามตกลงกันได้ครับนี่ไปเคลียร์นะคะคุณพรยังไงเดี๋ยวหลังใหม่อีกทีนึงละกันนะจ๊ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือสรุปอย่างนี้ปัญหาว่านี่ไอ้ลูกพี่น้อง4คนตายไป2คนครับแล้วมันมีหลานที่จะไม่ให้เขานี่ๆมันจะตรงนี้ก็คือเป็นเขาก็มีสิทธิ์รับมรดกแทนที่นะครับมีกฎหมายเขาเขียนไว้อย่างนั้นแทนที่พ่อหรือว่าแม่ของเขาเขาสามารถจะรับได้นะคะอยู่ช่วงนี้พ่อเขามาฟ้องพ่อเขาก็เป็นถือว่าเป็นผู้ดูแลผู้ปกครองนะคะค่ะก็ช่วงหน้ายังมีหนึ่งช่วงนะคะที่เราเปิดสายหน้าใหม่แบบนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ